สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกครั้งกับเกมโปรเทโต้นะฮะวันนี้ก็เอาไงดีอยากเล่นตัวชิวๆอ่ะผมอยากเล่นตัวชิวๆวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำตัวที่มีชื่อว่าบลูบวกแม็ก HP 20นะครับบวก15 HP Regen แล้วก็บวกแอมเมอร์อีก10นะครับซึ่งดูจาก3อย่างข้างต้นนี้คือค่อนข้างถึกนะฮะเลือดก็เยอะรีเลือดก็แรงแล้วก็มีอาร์เมอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ HP เนี่ยจะเพิ่มขึ้น HP Regeneration นะครับจะเพิ่มขึ้นอีก 50% เมื่อเราซื้อของใส่เข้าไปนะแล้วก็จะมีการระเบิดอันนี้30นะครับ30มาจากไหนไม่รู้นะตอนนี้ได้รับความแรงจากการโจมตีกายภาพคือ Melee Damage เนี่ย300ระยะไกลอีก300แล้วก็Elemental Damage อีก300นะฮะซึ่งคือจะซื้ออะไรใส่เข้าไปก็ได้ก็จะคูณ 300% หมดเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่สามารถถืออาวุธได้นะครับ You can equip weapon นะฮะคือไม่สามารถใส่อาวุธได้อ้าวแล้วตัวนี้จะเล่นยังไงนะฮะตัวนี้ก็จะมีไอ้ Key Item อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับคือถ้ามีก็ดีไม่มีนี่แย่เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปลุ้นในเกมอีกนะครับว่าจะออกมาไหมแล้วก็ความยากวันนี้ก็คือ Danger 3นะฮะเนี่ยตัวเขาจะล้นๆนี้เลยเนี่ยนี่โอเคจะมีแรงระเบิดเมื่อโดนตีเนาะนี่นะปุ๊บๆๆๆ8 7และอย่างนึงตัวเขาไม่สามารถทำดาเมจได้ด้วยตัวเองนะดูดิลำบากขนาดไหนดูสิ57ได้ตังมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ตัวนี้เพิ่มอะไรดีแม็ก HP สิครับแล้วก็เอาเล้งอันนี้ไม่ต้องเอามาเลยนะเล้งเนี่ยระยะการโจมตีไม่ต้องนะครับแต่พิกอัพเล้งเนี่ยอาจจะต้องแล้วก็อาจจะมีฮาร์เวสแต่นี้ผมจะเอาอันนี้มาก่อนไปแล้วก็ไปกันต่อฮะตัวนี้อาจจะต้องเพิ่มคือปั๊บก็เหมือนตัวอื่นนะฮะยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งดีนะยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นไปทางค่าลักกะฮาเวดเนาะดูสิตอนนี้ดาเมจอยู่ที่30นะครับยังไม่เพิ่มไม่ลดเนาะเพราะเรายังไม่ได้ซื้อของอะไรใส่เข้าไปนะครับแต่ตัวนี้ระวังอย่างนึงนะครับคือทำไงก็ได้ให้เราโดนโจมตีน้อยที่สุดยังไงมีเอนจิเนียร์เมื่อกี้ค่าความรุนแรงไม่ได้ขึ้นต้นที่เอนจิเนียร์เนาะแล้วก็ผมเน้นไปที่เมลีดาเมจนะเพราะว่าตัวมันคูณ 300% หมดนะครับแต่เมื่อกี้เรามีนับเพราะฉะนั้นความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยเนาะน็อกแบ็กต้องไหมต้องกระเด็นปะไม่ต้องก็ได้มั้งแล้วก็เอาค่าอันนี้มา ทำไมผมถึงหยิบกับระเบิดมาเพราะว่าเจ้าตัวบลูเนี่ยเขาโจมตีด้วยการระเบิดเนาะเอ็กซ์พอร์ตนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะทำดาเมจโดยการระเบิดเหมือนกันนะครับเมื่อเราซื้อของที่เพิ่มความแรงในการระเบิดมาเนี่ยเขาก็จะได้ทั้งคู่นะอ้าวอะไรอ่ะนี่เนี่ยพยายามลากครับลากมาให้เป็นกลุ่มเราจะได้แบบเจ็บทีเดียวนะเนี่ยเจ็บทีเดียวนะครับนี่ถ้าสมมติเราโดนแบบทีละหน่วยเนี่ยอันนี้จะเริ่มแย่นะครับฉะนั้นรวบลงมารวบลงมาปึ๊บโอเคดาเมจยังน้อยๆอยู่นะเอ้าช้างตัวที่2แล้วเนี่ยค่าคลีเอามามั้ยยังไม่รู้นะครับเอามาแล้วกันแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดาเมจมาแล้วก็ตัวนี้จำเป็นมั้ยแล้วตัวนี้ก็เหมือนจะจำเป็นเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าได้ยัง3หน่วยแล้วนะหยิบมาแล้วก็ระยะการโจมตีเหรอไม่แน่ใจหยิบจระเข้มาแล้วกันแล้วก็ Elemental ถามว่าไอเทมเนี่ย Fluid Tank เนี่ยมันดีไหมต้องถามก่อนนะครับว่าคือความรุนแรงในการโจมตีเนี่ยก็คือค่า3ค่าเนาะนั่นคือ Elemental Melee แล้วก็ Range นะครับถ้าสมมุติเราซื้อ Elemental มาบวก4แต่ลบ Melee 1ลบ Range 1เนี่ยมันก็จะได้แค่2นะครับซึ่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอย่างเช่นตัวนี้เหมือนกันซื้อมาก็จะได้ Melee 6แต่ลบ Range 3นะครับมันก็จะได้แค่3นะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อก็ระวังด้วยนะฮะเมื่อกี้เหมือนจะมีบอสที่เวฟที่12นะครับเวฟที่12จะมีบอสนะนี่นะวิ่ง
เนี่ยตัวเราจะเริ่มแบบยุ่งยากไอ้ตัวที่มันวิ่งหนีเนี่ยแหละถ้าสมมุติเราไม่ได้เคลียร์เทพมาเนี่ยโหยุ่งเลยนะเนี่ยนี่นะนี่โดนดาเมจ2แล้วอ่ะ2แล้วนะปึ้มดูสิเนี่ยนี่เหมือนมันล้อมไว้อ่ะแล้วมันไม่ยอมเลยเนี่ยไม่ยอมโจมตีผมนะเฮ้ยอีกอันนึงเอามาแล้วก็มีฮาเวดมีเอาฮาเวดมาหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็นี่น่าสนใจแต่ลดค่ารักตั้ง8นะซึ่งเรามีช้างนะช้างเนี่ยความรุนแรงการโจมตีขึ้นอยู่ค่ารักนะครับหยิบอันนี้มาแล้วกันแล้วก็เรนจ์ดาเมจเรนจ์อันนี้น่าสนใจเนี่ยบวก2แล้วก็ฮาเวดลบปุ๊บปุ๊บตังค์ไม่ค่อยมีเลยปะยังซื้ออะไรมากไม่ได้นะครับไม่ค่อยมีตังค์นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงปึ๊บ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 นะพยายามให้โดนน้อยที่สุดโดนฮิตน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ายังไงเราก็โจมตีเป็นวงกว้างอยู่แล้วนะแต่ถ้าสมมติมันเข้ามาแบบโดนหลายๆทีเนี่ยเราก็เจ็บเป็นเหมือนกันนะปึ๊บนี่ไงค่ารีเลือดดูเขารีเลือดเลือดเด้งดึ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 งแม็กเคปีฮาเวดแล้วก็เอานี้มานะแล้วก็โอ้ทำไมจังดาเมจตั้ง20นะเอาที่ค่ารักอันนี้มาอันนี้มารีโลดหนึ่งทีล็อกอันนี้ไว้แล้วก็เอานี้มาเอลิเมนทอลล็อกอันนี้ไว้ทำน่าสนใจนะตัวเนี้ยเพราะมันลบแม็กเอพีเฉยๆนะครับแล้วก็ไปกันต่อฮะตังไม่มีเลยตังไม่มีเลยมาๆนี่โดนไป2ฮิต2พยายามลากนะครับลาก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 มาเป็นกลุ่มนี่วิ่งโดนไป4เลยอ่ะโดนแรงเหมือนกันนะนี่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 นะเฮ้ยเจ็บ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 ก็วิ่งหนีนะเจ็บก็วิ่งออกมานะโอ้ตัวแบกกองเพิ่งออกมาแม็กเฮดพีทุกๆบวก1แมททีเรียลนะครับอันนี้ไม่เอานะแล้วก็เมลีดาเมจมาแล้วก็ไม่รู้มันจะระเบิดคลิไหมนะ Attack ครับเอานี้มานี้มาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วน่าสนใจแล้วก็ไปกันต่อฮะนี่มีฮิลมีฮิลโอ้โหโดนไป365แล้วนะดาเมจปึ๊บจะไปครึ่งหลอดแล้วนะตอนนี้ดาเมจผมไอ้ดาเมจจากช้างนะรู้สึกจะ12แล้วใช่ไหมนี่ใช่12แล้วนะครับนี่นี่นี่ตอนนี้ผมอยากได้คิวมังกี้นะคิวมังกี้น่าจะช่วยคือตอนนี้ไอเทมไหนก็ได้นะครับที่มันเพิ่มความรุนแรงในการไม่ใช่ดิเพิ่มการรีเลือดนะไม่ใช่เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีนะครับ200แล้วก็เอานี่ระหว่าง2อันนี้ให้เลือกถ้าให้เลือกเลือกเมลีดาเมจนะครับเพราะเมลีดาเมจเนี่ยมัน4หน่วยนะเนี่ย4หน่วยตอนนี้เล่นได้3หน่วยนะครับเป็นจิบอันนี้มาแล้วก็ระเบิดมาอีกอันนึงโอ้โหจับระเบิดแต่ยังไม่มีของเพิ่มความรุนแรงในการระเบิดเลยนะมีค่ารักเอารักมาอีกแล้วก็อันนี้มาแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยดีตังหมดแล้วไปกันต่อฮะเว็บที่8นะโอ้ยโอ้ยโดนระเบิดนี่โดนไป2ทีนี่ตอนนี้ครีเอทีฟเรายังไม่ออกมานะครับยังไม่ออกมานะคือเจ้าบูเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะมีการลักษณะการโจมตีคล้ายๆกับอีกตัวนึงนะซึ่งผมจำชื่อไม่ได้ฮะตัวนั้นน่ะจะระเบิดก็ต่อเมื่อกินมะละกอนะครับกินผลไม้เข้าไปก็จะระเบิด
เพราะฉะนั้นตัวนั้นอ่ะก็จะเล่นค่าล้างเหมือนกันพอกินอ๋อมันจะเพิ่มความรุนแรงในการระเบิดเนาะกินมะละกอทีนึงนะอุ้ย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 เจ็บแล้วเนี่ยเจ็บแล้วเนี่ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วปึ๊บ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 ศูนย์โอ้โหได้มา100สปีดเหรอเอามาแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับแล้วก็เรนดาเมจนี่ก็ลบเปอร์เซ็นต์ดาเมจเราอีกแล้วนะแล้วก็ฮาเวดเหรอเอานี้มาแล้วก็รีโรล1ทีแล้วก็อันนี้มาแล้วก็เอเลHP Regen อันนี้ล็อกสปีดไว้จะเพิ่งเอามานะครับแล้วก็ไปกันต่อซื้อของได้แค่ไม่กี่อย่างเองดูสินี่ไงโอ้ยโอ้ยนี่ไงเฮ้ยดาเมจเรา90กว่าแล้วดูสิอันนี้คือการโดนหลายๆฮิตนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยเข้ามาไม่พร้อมกันนะเข้ามาไม่พร้อมกันเราก็จะโดนหลายฮิตนะครับอันนี้ผมทำให้ดูตัวอย่างนะนี่ไงดูดิเลือดขอบแป๊บนึงขอบแป๊บนึงนี่ไงคือผมยังได้ไอเทมเขาเรียกอะไรอ่ะไอพวกเลมอนเอ็ดดิ้งอ่ะมันยังไม่มีมาเลยนะเอาข้าจริงเนี่ยผมอยากได้ของที่มันเพิ่มเขาเรียกอะไรนะความสามารถในการรีเจนเลือดนะยังไม่ค่อยมีเลยยังสู้ไม่ไหวนะดูสิเลือดผมมีหายไปครึ่งข้อหลอดแล้วนะปึ้มปึ้มปึ้มขอหน่อยเออดึ้ม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 16 17 20อันนี้ยาวมานะ 5% ดาเมจทุก5วินาทีแต่ลบดาเมจไป20นะครับ Unit the end of wave โอเคไม่เอามานะแล้วก็คลิเอามาแล้วก็ดาเมจหรอกเอาให้ HP Regen มาแล้วก็อันนี้มาแล้วก็มันเหมือนอันเมื่อกี้เลยไม่ใช่หรออันนี้มารีโรล1ทีแม็กซ์ HP ปึ๊บปึ๊บอันนี้มาแล้วก็คลิเติร์ดเติร์ดเติร์ดล็อกอันนี้ไว้แล้วก็รีโรลอีก1ทีแล้วก็นี่น่าสนใจนะรัก30นะเอามาแล้วกันแล้วก็เอานี้มาแล้วก็เติร์ดเติร์ดเติร์ดหมดแล้วไปกันต่อฮะเวฟที่10นะเมื่อกี้เราได้ตังมาเท่าไหร่300กว่าบาทนี่ใช่ไหมเดินครับเดินโอ้โหนี่นะพวกไอเทมพวกอะไรไดนามิกยังไม่ออกมาเลยเนาะพลาสติกไอเอฟโฟซีฟก็ยังไม่ออกมานะครับอยากได้เหมือนกันพลาสติกเอฟโฟซีฟเนี่ยจะทำให้รัศมีการระเบิดเราเนี่ยกว้างขึ้นเนาะแต่ก็ยังไม่ใช่คีย์ไอเทมนะครับถามว่ามีได้ไหมมีก็ดีไม่มีก็ได้นะพลาสติกเอฟโฟซีฟแต่ความจำเป็นก็อยู่สูงกว่าไอเทมอื่นทั่วไปอยู่นะครับส่วนไอ้ไดนาไมต์เนี่ยมันก็จะเพิ่มความแรงในการระเบิดนะซึ่งตัวเนี้ยก็ค่อนข้างดีนะก็ยังไม่ใช่ครีเอทีฟของเราอยู่ดีนะเออๆปึ้มๆตอนนี้กินมะละกอได้ทีละบวก3เองนี่ตามจริงผมจะเดินวิ่งชนมันเลยก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยโอ้ยเลือดยังมีไม่พอไงนี่ของดี2ปุ๊บ4เมลีเหรอ10เอามาได้นะครับเอามาก็ได้แล้วก็4 HP Regen ผม42เอาไปแล้วนะครับแล้วก็เอาอันนี้มาแล้วก็นี่มาครับหมดเกี้ยงป่ะไปกันต่อฮะถามว่าตัวนี้เราจะสู้กับมันยังไงอะไม่ตายนะครับดูดิไม่ตายนะนี่รู้สึกว่าเลือดของมันจะมีประมาณ400นะครับไอตัวโครงกระดูกเนี่ยดูดิเลือดมันเราหายไปครึ่งนึงมันยังไม่ตายเลยเนี่ยปึ๊บใส่กับต้นไม้หน่อยแล้วกันต้นไม้หน่อยนี่นะโอ้ยระเบิดรุนบันตอนนี้ HP Regen ผมค่อนข้างไวแล้วนะแต่อยากได้ไวกว่านี้นะครับอยากได้ไวกว่านี้จำไม่ได้ว่ามันมีค่าแม็กหรือเปล่านะปึ๊บ4 3ต่างมือ200
282นะเอาอันนี้มาไหมผมยังไม่แนะนำนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ของไอ้นี่มาเลยนะไอ้ consumable นะกินมะละกอแรงขึ้นนะครับถ้าสมมติเราซื้อมาเนี่ยเวลาเรากินมะละกอมันจะเหลือ2นะรีโหลดหนึ่งทีปุ๊บ harvest เอา harvest มาเพิ่มแล้วกันแล้วก็อันนี้น่าสนใจแล้วก็อันนี้มาแล้วก็นี้มาแล้วก็ pick up แรงอันนี้มีก็ดีไม่มีก็ได้นะแล้วก็ไปกันต่อฮะเว็บที่12เอาละถามว่าเราจะสู้ยังไงสู้ยังไงก่อนคือเราตีมันไม่ได้อะก็คงต้องวิ่งแหละเอาวิ่ง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 ถามว่าตัวนี้สู้บอสไงอะเอ้ยเล่นยังไงเนี่ยคราวนี้โอ้ยโอ้ยเนี่ยผมเกลียดไอ้ลูกกลมๆนี่มากเลยเนี่ยโอ้ยลบ8ฉีกครับฉีก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 ไปคนละทางอ่ะ16 15 4 3 2 1 10อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะตายจริงตายจริงโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพอดีถึงนัดล้างตาแล้วนะครับการสู้กับบอสแต่ดันไปเจอจระเข้ซึ่งเป็นตัวที่แพ้ทางเอามากๆเลยนะตัวเนี้ยดูมันวิ่งใส่สินี่แน่แต่รอบนี้เตรียมตัวมาดีครับน่าจะสู้ได้หรือเปล่าโอ้ย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 อ้าวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนล้อมเหรอล้อมคือตัวอื่นไม่กลัวนะผมกลัวบอสมันวิ่งชนอย่างเดียวเนี่ยแหละเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยตอนนี้เลือดบอสเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งซึ่งเลย11วิไม่น่าไหวนะไม่น่าไหวนะครับตัวอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ดูดิแต่ดูมันเนี่ยโชคดีที่ผมอัพเดี๋ยวไปดูสเตตัสกันแล้วกันนะฮะเฮ้ยของดีนะเนี่ยเมื่อกินมะละกอเราจะมีโอกาส 25% ที่จะระเบิดดาเมจ92นะฮะตอนนี้อาร์เมอร์ผม18แล้วนะครับซึ่งคราวนี้เดี๋ยวนะค่าคลิปเอาค่าคลิปติดลบเอาคลิปมาแล้วกันแล้วก็แม็กเอสพีมาแล้วก็นี้มาแล้วก็เอเลนไอมาแล้วก็เอเลนทึดทึดนี่มาแล้วก็ลักเอานี้ล็อกไว้แล้วก็พลาสติกเอ็กซ์โพสีฟนะครับแล้วก็นี้มาซื้อมาตอนนี้ผมได้เคลียร์เทมแล้วนะครับเคลียร์เทมมันก็คือบัตรโดมิเนตนะฮะถุงบริจาคเลือดนะครับเพิ่ม harvest 40ซึ่งไม่ใช่ผลที่ผมต้องการนะของที่ผมต้องการก็คือมันจะเสีย1ดาเมจทุกๆ1วินาทีนะครับซึ่งการเสียเลือดเนี่ยจะทำให้ตัวของเราเองเนี่ยระเบิดนะแล้วทีเนี้ยดาเมจ1ที่เสียไปทุกๆ1วินเนี่ยยังไงมันก็เบากว่าโดนเอเลี่ยนมาพุ่งชนอยู่แล้วนะครับซึ่งเนี่ยดูนะปึ๊บเนี่ยมันเบากว่าอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติโดนเอเลี่ยนพุ่งชนเนี่ยผมดาเมจ7เลยนะดูดิไอ้อย่างนึงด้วยถุงไอ้ด้วยไอเทมชิ้นเนี่ยทำให้ผมสามารถสร้างดาเมจได้เลยนะครับซึ่งไม่ต้องรอให้เอเลี่ยนวิ่งมาชนผมนะเนี่ยแต่วิ่งชนก็ได้ดาเมจเหมือนกันแต่อย่างน้อยๆถ้าสมมติบริจาคเลือดเนี่ยดาเมจมันเบากว่าอยู่แล้วนะนี่ปึ้ม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 ไอ้อย่างรอบนี้ผมได้พวกไดนาไมต์มาแล้วด้วยนะแล้วก็พลาสติกกับพลาสติกก็คือกำลังจะซื้อเนาะนี่ถือว่าเริ่มเกมได้ดีนะในรอบที่2นะครับรอบที่2นะผมไม่ได้แบบขี้โกงเล่นหลายรอบนะปึ๊บปึ๊บตอนนี้ดาเมจผมอยู่ที่157ซึ่งไม่คริเลยนะตอนนี้ริคริ200กว่าเชียวเฮ้ยไม่คิดเลยนะตอนนี้ผมมีสวนผักไอ้สวนละกออยู่ทั้งหมด2ที่นะแล้วก็พยายามจะเพิ่มค่าเอลิเมนทัลแล้วก็อะไรก็ตามที่สามารถช่วยเป็นดาเมจได้นะครับแล้วตอนต้องยอมรับว่ารอบหลังๆมาเนี่ยเงินได้เยอะนะ20ลักตอนนี้ลักผม58นะครับเอาหยิบมาแล้วกันแล้วก็ดีโล1ทีมีอาร์เมอร์3ครับหยิบมาผมไม่ได้รอนะเอาพลาสติกเอฟ10แล้วก็ลัก20แล้วก็2อันนี้ไม่มีอันนี้ลบยังไงก็ตีเบาลงนะหรือเป็นท่อบอก9แล้วก็ค่าลักผมเยอะแล้วนะแล้วก็มาดูช้างเราสิ
นี่ช้างดาเมจ27แล้วนะครับตอนนี้ผมยังแห่หน้ากากโรบอทไม่ได้นะรีโรหนึ่งทีแล้วก็เอานี้มาน็อกแบ็กน็อกแบ็กไหมน็อกแบ็กมาแล้วกันแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับซึ่งช้างดาเมจ27ระเบิดนี้12ลิงผมได้5ตัวนะ8 5 40มีโอกาส 40% เมื่อเราเก็บแมทีเรียลนะเราจะฮิล1นะครับฮิลตัวเอง1นะซึ่งเยอะอยู่นะปึ้มนี่อยู่ที่231นะครับตอนนี้สปีดเราก็พอใช้ได้นะนี่ไงนี่นี่นี่วงระเบิดของตัวผมเนี่ยยังแคบนะบอกตามตรงว่าแคบนะครับแต่ไอ้ระเบิดของไอ้เนี่ยเนี่ยกว้างมากเลยนะไอ้กับระเบิดผมเนี่ยกว้างมากๆเลยครับแต่ดาเมจมันเบานะ12เพราะว่าผมไม่ได้อัพค่าเอนจิเนียร์เลยนะส่วนไอ้ป้อมช็อตไฟฟ้าเนี่ยถามว่าผมเอามาทำไมผมเอามาเพื่อมันกระจายค่าไอ้เนี่ยเอลิเมนทัลดาเมจนะครับเพราะว่ามันโจมตีมันมีโอกาสที่จะติดไฟด้วยนะเห็นไหมมีโอกาสติดไฟด้วยนะครับก็เพิ่มดาเมจที่จะสามารถทำได้เนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะว่าไงอ่ะมันเสียอาวุธไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นผมก็จะไปลงทุนกับดาเมจส่วนอื่นนะครับส่วนอื่นที่สามารถใช้ได้เอาส่วนมากอมาอีกแล้วก็นี่เลยนี่มีคริบวก3นะครับแล้วก็มีโอกาส 20% ที่จะฮิล1เมื่อคุณฆ่าศัตรูได้ด้วยการคริติคอลนะแล้วก็อันนี้ดาเมจบวก 6% ไลฟ์สติลดาเมจบวก6แล้วดาเมจบวก6ก็ดีนะเพราะว่าเมลีดาเมจผม22นะครับแล้วก็ว้าวเอาอะไรดีระหว่างเอาแม็ก HP แล้วกันแล้วก็นี่ของดีนี่ Pocket Factory นะแล้วก็ครีปผม5ลบ2หรือ3นะไม่ดีดาเมจรีโลแล้วกันแล้วก็1เลย1เนี่ยถูกและดีครับแล้วก็นี้มาแล้วก็รีโลอีก1ทีแล้วเฮ้ยของดีเนี่ยล็อกไว้เลยแมมมอธนะครับไอเทมเลเวล4นะแล้วก็เอลิเมนทัลอันนี้มาแล้วก็บวก2ดอกอันนี้ก็ดีแล้วก็อันนี้-8% ดาเมจถ้าสมมติซื้อนี้ก็เป็น12นะตบ3สปีดเราล็อกไว้ที่11แล้วนะครับซื้ออะไรมาเนี่ยผมซื้ออะไรมาอ๋อนี่ไงซื้อมาแล้วล็อกไปทุกชิ้นเลยแล้วก็ไปกันต่อฮะบึ้มเห็นไหมพอโดนอย่างอื่นปุ๊บมันก็จะติดไฟด้วยนะครับติดไฟด้วยก็เมื่อกี้เรามี hunting trophy ด้วยเหรอผมก็ลืมดูง่ายผมได้เก็บของสบายเลยเนี่ย armor ก็เยอะนะครับเกมนี้ armor ก็เยอะเล่นสบายๆนะแล้วก็มีป้อมปืนออกมายิงทุกๆกันตีต้นไม้เออเอาต่อไปเกมนี้น่าจะชนะไหมไม่รู้ว่าผมแพ้ไปแล้วรอบเกมนี้น่าจะชนะนะครับเพราะว่าไอของที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็ค่อนข้างดีอ่ะไม่ได้อะไรดาเมจอยู่ที่168นะครับแล้วก็ครีที่252นะนี่นะตัวแบกกรอบ5 4 3 2 1โอเคแล้วก็เฮ้ยค่าบวกค่ารักอีกแล้วแล้วก็อันนี้ไม่เอานะแล้วก็บวกเส้นดาเมจมาแล้วก็อัมบารีดาเมจหยิบอันนี้มาแม็ก HP แล้วก็คลีนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ถ้าคลีผม11แล้วนะ11 HP Regen 57โอเคมีซีเรียสไหนดูที่ดาเมจขึ้นเป็น2โอ้แมมมอธอันเดียวได้257เลยเหรอคริสดอกละ300กว่าเลยนะเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดาเมจอยู่ที่9นะครับซึ่งโคตรแรงนี่ไงนี่ไงไหนต้นไม้ผมต้องเอาต้นไม้เยอะๆนะครับเสียงอะไรตึ๊ดๆนี่ต้นไม้เลยเพราะไอ้ Pocket Factory เมื่อเราโค่นต้นไม้เนี่ยเราจะได้ป้อมปืนมา1อันนะป้อมปืนถามว่าดาเมจมันแรงมั้ยมันก็ไม่ได้แรงมากนะผมแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการที่ศัตรูเราจะติดไฟแค่นั้นเองนะครับ
พอมันยิงปุ๊บศัตรูก็จะมีโอกาสติดไฟใช่ไหมมันก็จะทำดาเมจต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะแล้วตอนนี้ผมก็มีหน้าที่ในการวิ่งเก็บไอ้ material อย่างเดียวนะดูสิปึ๊บ476ถือว่าเยอะมากนะแล้วก็อันนี้ไม่เอาแล้วนะครับศัตรูน้อยเกินไปแล้วนะแล้วก็เอาให้พีรีเจนมาเฮ้ย export เพิ่มความแรงในการระเบิดนะครับแล้วก็สปีดลบคลิสามิเอานี้มาแล้วก็รีโหลด1ทีแล้วก็อันนี้มาแล้วก็เลยแอมเบท่อสปีดผมเหลือ8แล้วเนี่ยคลิเอานี้มาแล้วกันแล้วก็รีโหลด1ทีแล้วก็เลือดอ่ะลดไปอีกแล้วก็โปรเจกต์ไทผมไม่รู้ว่าการระเบิดตัวเองเนี่ยจะทำให้เกิดโปรเจกต์ไทหรือเปล่านะไปเว็บที่17นะฮะปึ้มปึ้มตอนนี้การเผาไหม้อยู่ที่14นะครับซึ่งหวังผลได้ไม่ได้โอเคถามซื้อมาทำไมสนองนิดอย่างเดียวเลยนะมาสนองนิดไม่มีอะไรมากปึ้มโอ้โหคลิ400ครับถึงก็แตกปึ้มปึ้มปึ้มก็ต้องใช้2ทีอยู่ดีนะปึ้มปึ้มโอ้ย290แล้วเหรอนี่ไงนี่ไงผมก็ลืมไปเลยว่าเวลาเราโดนโจมตีแล้วมันจะระเบิด พอบริจาคเลือดปุ๊บระเบิดเองตลอดเลยนี่ไงนี่ไงนี่นี่วิ่งชนไปเลยเนี่ยวิ่งชนปึ้ง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 ตอนนี้กินมะละกอได้บวก6แล้วนะปึ้ง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 ก็ตอนนี้เราสามารถที่จะวิ่งชนอะไรได้แบบสบายสบายแล้วอ่ะรีเลือดได้เร็วมากแอตแทคสปีดเป็นครั้งแรกที่ผมไม่สนใจแอตแทคสปีดเลยนะตอนนี้อัตสปีดผมน้อยลงไปแล้วแล้วก็เอาอัมเมอร์มาอีกอันนี้มาอันนี้มาแล้วก็อันนี้อย่าไปซื้อมานะ3แม็กซ์พีรีโล1ทีเอาอันนี้มาอีกแล้วก็20ลักเอ้ย10ลักไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็รีโลเอาอันนี้มาเมื่อยืนอยู่เฉยไม่ใช่1ไม่ให้พีทุกๆ1อาร์เมอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอาร์เมอร์ผม27แล้วนะก็ล็อกไว้แล้วกันแล้วก็เอาไว้เล่นเว็บ19เนาะไม่มีอะไรแล้วไปกันต่อฮะเว็บที่18แล้วนะครับนี่ไงเฮ้ยเสียงอะไรบึ้มบึ้มเดี๋ยวนะศัตรูวิ่งค่อนข้างไวนะเดี๋ยวผมไปซื้ออะไรมาเนี่ยเพิ่มแม็กสปีดให้ศัตรูเหรอนี่เก็บแมททีเรียลก็ตอนนี้ก็ฮิวมากนะครับเพราะคิวมังคี้เรามีเยอะมากเลยนะคิวมังคี้เรามีเยอะมากๆเลยนะเป็นเกมแรกนะที่ผมซื้อคิวมังคี้เยอะขนาดนี้ เดินเก็บของเดินเก็บของตึ้ง23 2ตอนนี้ได้200แล้วปึ๊บ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 เสียงดังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เดินซิกแซกซิกแซกกับระเบิดปึ๊บปึ๊บเรียบร้อย413สปีด10สปีด18 4 5 6อะไร13ลัก8ก็เอามาก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ไม่เอานะว้าววิของดีนะเอาดาเมจเฮ้ยนี่มาเลยแล้วก็คลิผม14สปีด3สปีดไม่เอาแล้วก็อันนี้ไม่คุ้มแล้วนะครับแม็กเอชพี3ไลฟ์ซิลอันนี้เอามาแล้วก็รีโหลด1ทีเอ้ยกระมังซักผ้าล็อกไว้เลยฮะแล้วก็ฮันติงทรอฟี่1อันแล้วก็ซื้ออะไรไม่ได้ไปที่เวฟที่19แล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวกระมังนี่มัน เดี๋ยวก่อนเราจะซื้อได้มันก็เว็บที่20ใช่ไหมมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วสิโอ้โหอะไรวะมาช้าเกินไปนะกระมังเนี่ยถ้าสมมติมันมาตั้งแต่เว็บแรกๆนี่ผมสุลต่านมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะผมกลายเป็นช้างมาแล้วเหรออ๋อผมใช่ผมซื้อเมมอสใช้นี่ใช่ไหมเอาดินี่กับระเบิดผมกว้างมากนะครับตอนนี้ตัวละผมระเบิดเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแคบๆนะครับแต่ไอ้จับระเบิดเนี่ยกว้างๆบึ้ม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 ๆบึ้
เดินชนแหลกเลยเอาเลยเอาเลยตอนนี้เลือดมีอยู่137แล้วนะครับ400 500โอ้โหตอนนี้เงินกระจุยมากเลยจะขึ้นไปที่600หรือเปล่าเนี่ยซุบซิบ600 700โอ้โหเวฟสุดท้ายนี่สุดยอดมากแล้วก็อันนี้มาของดีนะครับเนี่ยของดีถ้าไม่ติดที่ว่าเราเล่นบลูนะของตัวนี้จะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันได้ต้อง6หน่วยนะเมลี2แล้วยิง2แล้วก็เป็นเท่า2ก็เป็น6หน่วยแล้ว6หน่วยเนี่ยคูณอย่างละ300 300 300อ่ะแต่เราไม่เอาหลบหลีกไงไม่เอาหลบหลีกแล้วก็ไม่เอาไลฟ์สติลด้วยนะครับเพราะหลบหลีกถ้าตัวนี้หลบหลีกมากปุ๊บแล้วมันจะไม่ระเบิดเนาะก็รีไซเคิลไปแล้วก็ตัวนี้ก็เอาไลฟ์รีไซเคิลไปอีกทีนึงรีโหลด1ทีแล้วก็ตัวนี้เอาเล้งดาเมจเล้งดาเมจผมติดลบ2อยู่นะครับซื้อมาปุ๊บมันก็ได้แค่2เองอ่ะเอาครีมาแล้วกันแล้วก็กระมังซักผ้าเสียดายเฮ้ยอันนี้มาเว็บสุดท้ายนะครับอันล็อกนี้ไปแล้วก็เอาปึ๊บปึ๊บอันนี้ไม่เอาซื้ออันนี้รีโล1ทีแล้วก็ซื้อนี้มาแล้วก็ซื้อนี้มาเอานี้มาเอานี้มารีโล1ทีแล้วก็ทำไมอันนี้มันมาอย่างสุดท้ายเนี่ยรีโพสต์เนี่ยของดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดอัตราคือก็ทำให้เกิดการระเบิดนะเนี่ยต้อง213เนี่ยเนี่ยเมื่อคุณด็อกกิ้งแอตแทกนะครับหลบได้แล้วตัวนี้ก็ออกมาอันสุดท้ายนะเนี่ยมันก็เลยได้แค่ 25% นะครับแล้วก็ช้างน้อยเราอยู่ไหนเนี่ยช้างน้อยอยู่นี่คูณ2นะครับก็ได้ 50% ในการแบบชิงก็จะเป็นไอเทมคล้ายๆกันนะปะเวฟสุดท้ายนะครับเราจะไปลุยบอสกันแล้วไหนอยู่ไหนไปสบายๆตัวเนี้ยนี่โอ้โหมันยืนชนเลยอ่ะนี่ตอนนี้เลือดหมดไปแล้วประมาณ 20% นะครับ 20% ได้ไหมปึ้มมันติดที่ว่าเรามีความเร็วในการโจมตีค่อนข้างน้อยนะครับปึ๊บไหนดูซิตอนนี้หายไปแล้วประมาณ 50% ได้นะครับผมว่าเอาวิ่งชนเลยแล้วกันวิ่งชนดาเมจลบ12นะครับลบ9อีกทีไปโดนอะไรมาเนี่ยโอ้โหนี่ไงก็ประเด็นคือถ้าสมมติเราไม่เจ็บตัวเราก็สร้างดาเมจไม่ได้ไงก็กุ้มใจมากเลยนะครับเล่นตัวเนี้ยปึ๊บตอนนี้38วิฆ่าได้นะฆ่าได้หรือเปล่าปึ้มดาเมจโอ้ยนี่เรียบร้อยฮะโอเควันนี้ก็เล่นเบาๆนะเล่นเบาๆไม่ได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปมันจะห่างหายกันไปนานมากนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนจะขอบคุณไปไหนเนี่ยตอนนี้ผมมีเมลีดาเมจอยู่50เลยมาเท่าอีก10นะครับแต่แล้วเนี่ยติดลบไปแล้วนะตามจริงเนี่ยเปอร์เซ็นต์ดาเมจเนี่ยสมควรที่จะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ถามว่าคีย์หลักของมันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นนี้แมมมอธเมลีดาเมจเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจังๆนะครับแล้วก็บรรดาของที่รีเจนนะซึ่งเยอะมากนะครับเกมเนี่ยผมไม่เคยซื้อของที่เพิ่มการรีเจเนเรชันในเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับแต่ทีเนี้ยของที่เป็นแกนหลักในการช่วยชีวิตหรือการฮิลเลยเนี่ยก็จะมีอยู่2ชิ้นนี้อันนี้บวก2นะกินบวก2ในการเพิ่มเลือดบวกอันนี้อย่างละ1ก็เป็นเท่าไหร่ละ4 5 6รวมของเดิม7 8 9นะครับซึ่งกินมะละกอทีเนี่ยเราฮิว9เลยนะอันนี้อาจจะช่วยนิดหน่อยนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นนี่เลยน้องลิงนะคิวมังกี้ตัวนึงได้ 8% ผมซื้อไปหมด7ตัว8 7เท่าไหร่นะ7 8 56ใช่ไหมได้ 56% ซึ่งโอกาสในการฮิว1เนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะนั้นผมก็เลยเล่นสบายนะส่วนคีย์ไอเทมนี้ไม่มีไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่มีไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าสมมติไม่มีเราไม่สามารถที่จะสร้างดาเมจให้กับตัวบอสหรือตัวอื่นๆได้เลยนะครับโดนดาเมจ1ทีแล้วระเบิดเนี่ยมันเบากว่าโดนบอสตีแล้วถึงจะทำดาเมจได้นะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีลิ้นพันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ